เดือนแห่งการเดินทางและเดือนแห่งความสำเร็จในเรื่องของงานของชาวลัคนาราศีพฤกษบชินแสหมิงจะพูดแบบนี้ก็คงไม่ผิดนักนะครับเพราะว่าดาวไปอยู่ในภพลอยกลางฟ้าถึง3ดวง1ในนั้นคือดาวเสาร์คือดาวพุธ3คือดาวอาทิตย์แล้วก็ไปได้ตำแหน่งที่เขาเรียกว่าองค์เก์ปัสวะเกณฑ์ เป็นตำแหน่งที่ดีที่เด่นเป็นตำแหน่งชั้นสูงตามหลักของโหราศาสตร์นี่ยังไม่นับรวมดาวเจ้าตัวคือดาวศุกร์ที่ไปอยู่ร่วมกับดาวอังคารในเรือนสุภาตรีโกนร่วมธาตุดินส่งผลให้ชาวลัคนาราศีพฤกษบนั้นได้รับความสำเร็จโดดเด่นโดดเด่นกว่าใครไปอยู่ตรงไหนก็เด่นนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของงานหรือการเข้าสังคม และเป็นเดือนแห่งการเดินทางคุณได้เดินทางแน่ๆไม่ต้องห่วงนะเดินทางแล้วก็ดีเพราะดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนพันธุมันไปอยู่ในเรือนการงานก็บอกว่าชัดเจนอยู่แล้วนะครับพันธุไปเป็นกรรมะดวงจะต้องเดินทางแน่ๆแล้วก็ดาวอาทิตย์ยังไปโยกกับดาวพระหัสที่เป็นราชาโชคอยู่ในเรือนวินาศ เหมือนกับมันมีโชคดีมีความสำเร็จต่างๆเกิดขึ้นนี่คือชาวลัคนาราศีพฤกษบ1-5ึถึงกุมภาพันธ์นะครับบอกว่ามีความแฮปปี้มีความสุขมีความสบายใจอยู่นะเดือนนี้ดาวย้ายตั้ง5ดวงแล้วก็เป็นเดือนที่มีวันสำคัญสำคัญเช่นวันจุดจีนวันวาเลนไทน์เออนะครับนะ นะครับ1-5แฮปมีความสำเร็จ6-10การเงินการทองขยับดีขึ้นและเนี่ยดวงน่าจะมีการเดินทางช่วงประมาณเนี่ยหละจากวันที่6-10เนี่ยน่าจะเริ่มเดินทางในช่วงเนี่ยพฤกษบนะอย่าไปอยู่กับที่นะมีความสำเร็จรออยู่แล้วก็11-15เป็นเดือนที่ต้องระมัดระวังเรื่องของคำพูดนะครับสุขภาพร่างกายจะสื่อสารใดๆกับใครในเรื่องของงานคิดดูสักนิดนึงว่าคำพูดที่สื่อสารไปแล้วตรงนี้ จะไม่ทําให้ทั้งคุณและเขามีความรู้สึกจุกจิกใจนะเพราะมันจะเป็นเรื่องของการเจรจาแทบตลอดทั้งที่ผมพยากรณ์ตรงนี้เลยแล้วก็16จนถึง20ช่วงนี้ก็แฮปปี้ขึ้นสบายใจขึ้นนะครับ21จนถึง25ช่วงนั้นงานจะเหนื่อยมากผมขอใช้คำว่างานจะเหนื่อยมากภาระหน้าที่เยอะเหลือเกิน มีเรื่องที่ต้องแก้ปัญหาหลายๆายประการหลายๆอย่างแล้วก็26จนถึง31การเงินการทองก็ขยับดีขึ้นขยับดีขึ้นตรงนี้รายรับรายจ่ายพอๆกันเลยนะครับต้องบอกแบบนี้นะแต่ว่าเอาเป็นว่ามันมีความรู้สึกคล่องตัวคล่องมือเวลาจับจ่ายก็แล้วกัน ดาวนะครับดาววังคารย้ายวันที่5กุมภาพันธ์ถัดมาก็เป็นดาวศุกร์กับดาวอาทิตย์วันที่13กุมภาพันธ์ย้ายพร้อมๆกันแล้วก็วันที่14ดาวพุธย้าย25ดาวเกตย้ายอธิบายความตรงเนี้ยดาวที่มันขยับโยกย้ายตรงเนี้ยนะครับสำหรับในเรื่องของการงานแล้วผมถือว่าโดดเด่นสุด ส่วนนะครับส่วนในเรื่องของความรักนั้นชาวลัคนาราศีพฤกษบดาวเจ้าตัวไปอยู่กับดาวอังคารซึ่งไปได้ตําแหน่งเป็นมหาอุดอยู่ในตําแหน่งฟรีโกนร่วมธาตุดินความสัมพันธ์กับคนรักคู่ครองน่าจะขยับเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดียิ่งขึ้นเดือนนี้นะครับคุณชาวลัคนาราศีพฤกษฎคนที่ยังโสดอยู่มีโอกาสจะมีคนมาชอบพอมาถูกใจกันนะเดือนกุมภาพันธ์นี่เลย นะครับส่วนคนที่มีแฟนหรือมีคนรักอยู่แล้วมีคนคุยอยู่แล้วความสัมพันธ์น่าจะพัฒนาเปลี่ยนแปลงดีขึ้นกว่าเดิมแต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นั้นในเดือนนี้ดาวมันส่งผลทิศทางหลกัหลกๆเลยคือเรื่องของงานการสแสวงหาราบผลผมพยากรณ์ว่าชาวลัคนาราศีพฤษภในเดือนกุมภาพันธ์เดือนนี้การงานจะโดดเด่นอย่างมากทีเดียว แล้วก็เป็นชาวลัคนาราศีพฤษภซึ่งผมเชื่อว่าคุณจะมีความโดดเด่นมีชื่อเสียงในงานในวงสังคมดาวอาทิตย์ไปลอยกลางฟ้าในเรือนการงานอยู่กับดาวพุธคงไม่ลอยเล่นๆหรอกครับน่าจะมีอะไรที่ดีๆเข้ามาแล้วก็ไปอยู่กับดาวเสาร์ด้วยถึงแม้ว่าดาวจันทร์อาทิตย์จะโคจรค่อนข้างจะวุบวาบก็ตาม